สวัสดีจ้าพี่น้องสวนทุกมืดพี่สมเทพเปิ่งป่าพี่น้องพี่สาวมาให้สิเห็ดประแดกเลยพี่น้องประแดกแซ่บๆพี่น้องสิพี่สมเทพประแดกแซ่บเดี๋ยวรอเบิ่งวิธีการทำเลยเด้อพี่น้องจะมักเกลือพี่น้องมักเกลือเราก็ไปซีข้าวเยอะจังปลาคิ้งปลาขาวน้อยปลาซีวูเดี๋ยวที่ไปจัดการครัวก่อนพี่น้องสำเร็จขี้มันออกก่อนล้างมันสะอาดเลย 2-3 น้ำพี่น้องหลังจากนั้นก็เอาเกลือมาใส่พี่น้องเสียงแหบแล้วมึงพอเกลือมากไว้เลยพี่น้องประมาณหนึ่งถ้วยง่ายหมักไว้หนึ่งคืนสูตรทำปลาหอมปลาเซฟปลาเก่งเลยหอมๆนี่น้องหลังจากผ่านไปคือนึงพี่น้องน้ำเกลือมันก็ซึมออกเห็นไหมแล้วนี่ก็ลำพี่น้องร่อนเลยลำจะลงสีให้สมคั่วเรียบร้อยพี่น้องให้มันหอมให้มักรสส้มก็เอาข้าวสารจะนำอีกคั่วด้วยกันกับรำเลยข้าวสารใส่น้ำจักน้อยพี่น้องถ้าหมักส้มเทลงเลยพี่น้องเทลงคลุกเข้าข้อกันเลยน้ำบ่ต้องเติมเลยพี่น้องเอาแบบนี้เลยน้ำเกลือมาคืนต้องเติมน้ำอีกเลยจากนั้นพี่น้องเก็บใส่ไห่หรือกับปุ๊กก็ได้แล้วแต่ไผ่หมักแล้วแต่ไผ่สะดวกสบายพี่น้องยายสมสิเก็บใส่ไห่น้อยมีไห่น้อยมาใส่สมใจพี่น้องซ้อนกันจองใบใส่ลงไปในไห่ก่อนจับลงหายเลยพี่น้องมือสดๆเลยจับน้องเอ้ยจะบรรยากาศมืดๆหน่อยแล้วเขาก็เกลี่ยอัดมันแน่นๆให้มันเสมอกันในไห่ได้ครึ่งไห่น้อยพี่น้องจากนั้นเขาก็เอายางกำลังยางดักถุงชั้นในก่อนแล้วก็ตัดถุงชั้นนอกน้ำหนักนี่นะยัดลงไปยัดลงไปพี่น้องเรียบร้อยแล้วก็ผ้ามาปิดพี่น้องผ้าบางอยากเอาผ้าอย่างก็ได้พี่น้องเศษผ้านั่นแหละมาปิดไว้เอายางรัดดึงให้มันตึงๆพี่น้องกันแมงวันขี่ใส่ตามด้วยถุงพลาสติกอีกรอบนึงพี่น้องกันแมลงวันเนาะสั้นแมงวันก็ส
ซ่อนใส่ขี้ใส่เป็นนอนเป็นแมงไปพี่น้องเอ้ยใครมีกระปุกก็ใส่กระปุกใหญ่ก็ได้พี่น้องกินง่ายดีแต่ก็เอาผ้าแล้วก็เอาผ้ารองก่อนก็ได้แล้วก็จังปิดฝาพี่น้องถ้ากระปุกนะนี่คือสูตรปลาแดกแซ่บใส่แกงพี่น้องของยายสมใครมักใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแฮงสุขุมสุขุมโชคดีร่ำรวยร่ำรวยพี่น้องสวัสดีค่ะ